วันนี้จะใช้เป็นของสำเร็จรูปทุกอย่างเลยนะคะอันนี้ก็สำเร็จรูปนะคะซื้อมาจากห้างอันนี้จะเป็นไส้ในของไส้กรอกนะคะที่เขาทำขายอยู่แล้วนะคะแล้วก็เพสตรีแม่บ้านอันนี้ก็ไม่ทำเองนะคะซื้อเป็นแบบสำเร็จมานะคะเพียงแค่ว่าเราจะมาประกอบร่างกันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะตักไส้ให้ดูอันนี้เขาปรุงมาแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นเนื้อบดปรุงมาเรียบร้อยนะคะไม่ได้ใส่ถุงมือมันจะเปื้อนมือแม่บ้านนะคะก็เอาเขาออกมาเดี๋ยวขออนุญาตเอาเขาออกมาก่อนนะคะเพื่อนๆทุลักทุเลเอากันจะเหนียวมากๆเลยก็เป็นปรุงธรรมดานะคะมีส่วนผสมของแป้งมันฝรั่งพริกไทยเป็นเกลือเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะบ้านซื้อมาแกว่าจะทำอะค่ะแล้วทีนี้แกไม่มีเวลาแม่บ้านก็เดี่ยงๆอยู่บ้านก็เลยเอามาทำให้แกสักหน่อยมาทำอยู่นี่ก็เดี้ยงๆอยู่เหมือนกันนะคะคนทำก็แต่ฝืนเอาถ้านั่งๆนอนๆก็จะไม่สบายไปยาวกันไปอันนี้ก็จะมีขายเป็นปกติของห้างฝรั่งนะคะไอ้เป็นแผ่นแป้งสำเร็จรูปอันนี้จะเป็นแบบไม่ใช่ช็อตคัทนะคะจะเป็นพัฟฟี่เป็นพัฟเป็นแป้งพายหลายๆชั้นนะคะมันจะมี2 อย่างเนาะถ้าเป็นช็อตคัทมันจะไม่เวลาเราอบมันจะไม่เป็นชั้นๆค่ะแต่อันนี้มันจะเป็นชั้นๆเวลาเราอบนะคะเราจะรีดมาให้บางเชียบเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้เราจะเอาตัวสั้นตัวยาวก็แล้วแต่เราขอใส่ถุงมือก่อนรอบเตาก่อนนะคะเพื่อนๆเบคที่185นะคะทาเนยลงไปอีกดีไหมทาเนยลงไปสักหน่อยก็ได้ค่ะเอาเนยขนมปังนี่แหละมาทำจริงๆก็ไม่ค่อยกินอะไรแบบนี้นะคะบ้านแม่บ้านมันเป็นบางอารมณ์ที่เห็นแล้วก็เออซื้อไปทำดีไหมก็ได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวทามือนิดนึงอาการร่อยเร่นะคะแม่บ้านเยอะไปเ
รูปร่างหน้าตาต่างๆกันไปนะคะพอนั่นแล้วเนาะแม่บ้านยังไม่ได้ตีไข่เลยอ่ะไม่ได้ตีไข่เลยนี่ค่ะกดให้เขาติดกันนะตรงปลายนี่ค่ะน่ากลัวไหมยาวเชียวตัดครึ่งดีกว่ายาวไปอุ้ยแม่บ้านเวียนแม่บ้านเวียนหัวหมุนเร็วไปหน่อยค่ะลายออกมาหั่นนิดหน่อยค่ะวางไว้ก่อนยัดอันนี้เข้าไปดิ้นเดี่ยงอยู่ยังทำอีกแล้วแม่บ้านจะทำแบบไหนดีนี่ก็เขากระจายกระจายไปหน่อยนะให้มันหน้าตาแปลกๆหน่อยซูชิกระจายไปค่ะนี่ก็มาโรกันค่ะโรไปค่ะโรไปโรแบบนี้นับไปขออภัยนะคะใส่เสื้อแขนยาวนะคะโรแล้วก็หั่นค่ะจริงๆมีดต้องใส่แป้งแม่บ้านทำมักง่ายทำอย่างเสร็จเร็วเข้าว่าแบบนี้มันไม่ค่อยกลมเท่าไหร่เราไปวางเลยแป้งมันบางมันก็เลยเป็นแบบนี้จัดทรงเขานิดหน่อยแล้วก็ไปวางทำหลายๆแบบนะคะคลักๆกันไปจะได้ไม่เบื่อบ้านจะให้ดูต่อแม่บ้านจะเอาไปโขกกันเอาอันใหม่เรามาทำหน้าตาใหม่กันจะเอาเพาเฉยใหญ่มันไม่ครึ่งเลยจุ๊บขอบัตเทอร์นะบัตเทอร์
่อะไรนะคะแล้วอุ้ยอุ้ยอยู่นี่คืออาการกำเริบนะคะเอาแต่ไข่แดงก็ได้นะคะแต่แม่บ้านเอาแบบรีบๆค่ะก็เลยเอาทั้งแดงทั้งขาวลงไปเลยอบเสร็จเรียบร้อยค่ะร้อนๆเลยที่ใส่ลาบานิข้นสิไม่กินไห่พี่น้องอบเสร็จแล้วใครจะกินให้น้องเต็มจานเลยค่ะดูเยอะแยะตะแปะตายคอยตายอบสีทองอร่ามอย่างสวยงามเลยค่ะอย่างเยอะเลยเอาบัดนี้ใครสิไม่กินเนาะบัดนี้อบร้อนๆสวยๆเลยค่ะดูน่ากินหอมมากค่ะอบสีทองคันชี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะใครจะมากินใครอยากกินซอสเสร็จโรมาเอาที่บ้านแม่บ้านนะคะไปแล้วค่ะเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ